การถ่ายทำรายการหรือฉากรายการดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในสังคมปัจจุบันเพราะถือเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นและแตกต่างไปจากการศึกษาในรูปแบบเดิมๆเป็นการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆที่เราอาจไม่เคยสัมผัสในประเทศของตัวเองเช่นประเพณีวัฒนธรรมภาษาระบบเศรษฐกิจสังคมและแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเป็นต้นจีนประเทศมหาอำนาจของโลกประเทศหนึ่งกลายเป็นประเทศทางเลือกที่เยาวชนจากหลากหลายประเทศต่างให้ความสนใจในการไปศึกษาต่อโดยในปี2564มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศจีนมากกว่า 44.3 ล้านคนโดยมีอัตราการลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 57.8%ซึ่งสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น 27.8% เมื่อเทียบกับปี2550ภายในระยะเวลากว่า10ปีนั้นนับเป็นจำนวนผู้เรียนที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจีนได้เข้าสู่ขั้นตอนที่ทั่วโลกให้การยอมรับโดยมีสถาบันการศึกษาหลายระดับเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะในเมืองสำคัญของจีนเช่นกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้นครกวางโจวและเมืองเซี่ยเหมินเป็นต้นการเลือกไปศึกษาต่อที่จีนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าจับตามองของเยาวชนในปัจจุบันสำหรับประเทศไทยนั้นในปัจจุบันมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับประเทศจีนและยังมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันโดยเฉพาะความร่วมมือกันทั้งในทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและการร่วมมือทางด้านการศึกษาด้วยโดยโครงการร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยจีนมีมาอย่างยาวนานหลากหลายโครงการอาทิปี2565การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาไทยจีนผ่านระบบออนไลน์ระหว่างศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ3หน่วยงานด้านศึกษาของไทยได้แก่กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตัวแทนเยาวชนซีดไทยแลนด์วุฒิสภาในฐานะสมาคมนักเรียนไทยจีนซึ่งเป็นผู้ได้มีโอกาสไปเรียนต่อณประเทศจีนได้มาชี้และชวนให้เห็นถึงประสบการณ์การเรียนต่อในประเทศจีนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยได้โดยเฉพาะปัญหาคุณภาพของหลักสูตรการศึกษาของไทยที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเน้นการเรียนการสอนในห้องเรียนมากเกินไปไม่ตอบสนองต่อความต้องการในตลาดแรงงานมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสูงรวมไปถึงควรมีการปรับใช้ระบบดิจิทัลในโลกของการศึกษาซึ่งปัญหาของระบบการศึกษาที่ไม่ทันยุคสมัยเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะเห็นได้ว่าการปฏิรูปการศึกษาเป็นประเด็นสำคัญที่เสียงจากเยาวชนภายในประเทศเรียกร้องให้มีการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและสามารถนำพาคนในชาติให้ก้าวทันโลกในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการศึกษาเปรียบเป็นรากแก้วแห่งการพัฒนาประเทศที่จะเป็นฐานรากแห่งความมั่นคงทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศด้านความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคมและด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ต่อไปในสัปดาห์นี้ช่วงเจาะประเด็นปฏิรูปจะพาคุณผู้ชมมาติดตามชมการพูดคุยกับตัวแทนสมาคมนักเรียนไทยจีนซึ่งเป็นสมาชิกของเยาวชนซีดไทยแลนด์ในประเด็นการศึกษาไทยจีนจากแง่คิดมุมมองของเยาวชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการวุฒิสภารายสัปดาห์พบกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตรงที่ช่อง10ทีวีรัฐสภานะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเราน้อยสุทธินิพาพันธ์ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะรายการวุฒิสภารายสัปดาห์เป็นรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของวุฒิสภานะคะทั้งในส่วนที่เป็นมุมมองของสมาชิกวุฒิสภาเองโดยตรงนะคะหรือว่าในบางครั้งนะคะเราก็เปิดโอกาสที่จะให้บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆหรือจะเป็นกลุ่มของภาคประชาสังคมนะคะและวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงนะคะที่เราได้เชิญเยาวชนนะคะซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศจะได้มาเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเปรียบเทียบนะคะหรือว่าได้มีมุมมองนะคะว่าการศึกษาที่ประเทศจีนนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านการศึกษาไปอย่างรวดเร็วนะคะกับประเทศไทยวันนี้นะคะมีอะไรบ้างที่มีความแตกต่างกันนะคะน้องทั้งสองคนนะคะได้ไปเรียนที่ประเทศจีนนะคะขออนุญาตแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับคนแรกนะคะน้องสวงสิทธิสมานค่ะเป็นนายกสมาคมนักเรียนสมาคมนักเรียนไทยจีนนะคะค่ะคนที่สองนะคะน้องจริงๆชื่อแองจี้เรียกแองจี้น่าจะถนัดปากมากกว่านะคะน้องธนทรสิริพัฒน์ค่ะนะคะเป็นอุปนายกสมาคมนักเรียนไทยจีนเช่นกันนะคะวันนี้เราจะคุยกันแบบสบายๆนะคะเอาเป็นว่าเรามานั่งเหมือนเมากันนะคะคุยกันนะคะในสิ่งซึ่งเป็นประสบการณ์โดยตรงของน้องทั้งสองคนนะคะเราเริ่มต้นก่อนนะคะว่ามีเหตุผลอะไรหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรถึงทำให้น้องทั้งสองคนตัดสินใจไปเรียนที่ประเทศจีนคะเริ่มจากน้องสวงค่ะได้ครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับผมมีเป้าหมายที่จะไปเรียนที่ประเทศจีนเนี่ยครับตั้งแต่อายุยังน้อยเลยฮะก็คือจริงๆแล้วผมเป็นลูกครึ่งด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับก็สนับสนุนอยากจะให้ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนในช่วงแรกเนี่ยฮะก็อาจจะไม่ค่อยก็คือยังติดเรื่องของสเตอริโอไทป์ความคิดที่ว่าจีนไม่เจริญอะไรเงี้ยตอนนั้นแต่ว่าถ้ามองในมุมของเศรษฐกิจนะฮะก็มี potential ในการเติบโตเป็นมหาอำนาจซึ่งก็เลยทำให้คุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยครับมองว่าจีนคืออนาคตจีนมาแน่ๆในอนาคตก็เลยอยากให้ไปเรียนที่ประเทศจีนก็ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธซะทีเดียวตอนนั้นเนี่ยก็เลือกที่จะลองไปเข้าแคมป์ซัมเมอร์แคมป์ที่ประเทศจีนก่อนพอไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าพอเราได้ยินถึงคำว่าไม่เจริญสเตอริโอไทป์ของคนไทยเนี่ยที่มีอคติกับจีนมาโดยตลอดเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่เจริญขนาดนั้นเขากำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็มีคนรุ่นใหม่มากมายที่เป็นในระดับของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่เติบโตในด้านของเศรษฐกิจเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยฮะก็คิดว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยก็ประทับใจในความเป็นประเทศจีนแล้วก็รู้สึกชอบการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนเนื่องจากว่าวัฒนธรรมของไทยจีนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกันในขณะเดียวกันคนจีนก็คิดกับคนไทยเป็นพี่น้องกันจริงๆก็เลยรู้สึกประทับใจมากๆก็เลยตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นนะครับว่าตอนนั้นอยู่ม.3ก็ตัดสินใจว่าโอเคม.4 ม.5 ม.6 จะใช้เวลาไปกับการเตรียมตัวเพื่อชิงทุนไปที่เรียนที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้สอบ O-net ไม่ได้สอบ9วิชาสามัญไม่ได้สอบ GATPAT ไม่สอบอะไรเลยเป็นธงเดียวเลยครับไปที่ประเทศจีนแล้วก็ได้ไปครับผมเป้าหมายแน่วแน่นะคะค่ะมาที่น้องแองจี้บ้างค่ะ
ทำไมถึงเลือกไปเรียนที่จีนคะค่ะของแองจี้จริงๆเริ่มต้นจากว่าแองจี้เรียนคณะการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็เรียนที่ประเทศไทยก่อนแล้วเราก็เลยมีโอกาสลองยื่นเอกสารเพื่อที่จะขอทุนจากทางที่ประเทศจีนค่ะก็เลยได้ยื่นเอกสารไปค่ะหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าหลังจากที่เราได้มีโอกาสในการเข้าไปอยู่ในประเทศจีนแล้วในช่วงประมาณ7เดือนแรกของการเรียนที่ประเทศไทยค่ะเขาจะส่งเราไปเรียนภาษาจีนก็รู้สึกว่าสิ่งนึงที่แองจี้ได้จากคนจีนเลยคือหนึ่งเขาเองส่วนตัวของแองจี้เองค่ะแองจี้รู้สึกว่าคนจีนรักคนไทยค่ะพอวันแรกที่แองจี้เดินไปเข้าไปในเมืองที่ทุกคนพอทุกคนดูว่าเราเป็นคนไทยปุ๊บเขาจะเดินเข้ามาเฮ้ยคนไทยหรอวิดีใจจังเลยวิไม่เคยเห็นเลยดีแบบว่าวิเป็นยังไงเป็นบ้านเธอเป็นยังไงอย่างนี้อย่างนี้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราจะเลือกไปเรียนต่างประเทศสักประเทศหนึ่งอะค่ะเราก็อยากไปเรียนต่างประเทศที่ลักษณะที่อย่างน้อยเขาเปิดมืออ้าต้อนรับเราเขารู้สึกว่าเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกับเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะมุ่งเรียนในสายวิชานี้เราจะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนเราก็เลยมุ่งตรงไปแล้วก็เลยได้ทุนของทางที่เซี่ยงไฮ้ค่ะก็เลยเรียนจบที่เซี่ยงไฮ้มาค่ะค่ะก็รู้สึกอบอุ่นใช่ไหมคะเวลาที่เข้าไปอยู่ในบรรยากาศของเมืองจีนนะคะแน่นอนค่ะนะคะตอนนี้ทั้งสองคนเพิ่งจบมาหมาดๆเลยนะคะเป็นบัณฑิตของเป็นบัณฑิตคนไทยเยาวชนไทยที่จบมาจากเมืองจีนนะคะประสบการณ์ที่ประทับใจนะคะที่ได้จากเมืองจีนเริ่มจากสุภาพสตรีก่อนบ้างค่ะประสบการณ์ที่ประทับใจนะคะอย่างที่แองจี้บอกไปแล้วเมื่อกี้ค่ะว่าคนจีนเขาเลิฟคนไทยหรือว่าเขาชอบคนไทยมากๆและอีกอย่างนึงคือประสบการณ์จากการเรียนนะคะการที่เราไปได้ไปศึกษาเรียนอยู่ที่จีนทำให้เราเห็นว่าการที่อยู่ในประเทศที่เขามีการแข่งขันทางด้านการศึกษาสูงมากมันทำให้เราต้องพยายามมากขึ้นกว่าตอนที่เราอยู่ที่ประเทศไทยค่ะเพราะว่าแองจี้เคยเรียนในมหาวิทยาลัยที่ไทยเหมือนกันแล้วพอเราไปเรียนที่จีนเราจะเห็นความแกปที่แตกต่างตรงนี้เยอะมากค่ะว่าอย่างเช่นห้องสมุดที่จีนค่ะแองจี้ไม่เคยเห็นห้องสมุดว่างเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยห้องสมุดประจำเมืองห้องสมุดเล็กห้องสมุดใหญ่ทุกที่จะเต็มหมดค่ะแล้วทุกคนจะเข้าไปอ่านหนังสือจริงๆขนาดว่าแค่เราเดินเข้าไปค่ะแล้วเราเดินเสียงดังเขาจะหันมามองเราละหรือว่าเราเปิดเพลงเสียงดังเนี้ยค่ะเขาก็จะหันมามองว่าเธอเปิดเพลงเสียงดังเธอรบกวนสมาธิคนอื่นมันเลยทำให้เราต้องโฟกัสแล้วก็ตั้งใจแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเขาตั้งใจกันจริงๆค่ะมันก็เลยเหมือนสภาพแวดล้อมมันก็เลยบีบให้เราต้องตั้งใจต้องแข่งไปพร้อมๆกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าในวัยที่เรากำลังเป็นนักศึกษาที่สำคัญที่สุดก็คือต้องโฟกัสอยู่กับเรื่องของการเรียนนะคะบรรยากาศที่เมืองจีนนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะออกนอกลู่นอกทางเลยนะคะเพราะว่าคนอื่นๆนั้นเนี่ยเขาเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นชาตินิยมเป็นธรรมชาติของเขานะฮะในเรื่องของการศึกษานะคะค่ะของน้องสวงค่ะครับของผมก็จริงๆประทับใจในแทบจะทุกด้านเลยครับแต่ว่าถ้าจะให้เลือกหนึ่งด้านมาพูดในวันนี้นะครับก็จะขอพูดเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงภาพรวมของประเทศจีนในปัจจุบันนะฮะไลฟ์สไตล์ที่จีนเนี่ยครับ อย่างแรกเลยคือความเคยชินของผมเวลาอยู่ที่ไทยเนาะขับรถไปไหนมาไหนต้องขับรถไม่ค่อยใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็การเดินเท้าจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากเดินเท่าไหร่แต่ว่าตอนอยู่ที่จีนเนี่ยครับมีความรู้สึกว่าไปไหนมาไหนก็สะดวกเพราะว่าขนส่งสาธารณะเนี่ยไปทุกจุดทั่วถึงมากๆแล้วนอกจากการขนส่งสาธารณะเนี่ยครับยังเป็นเรื่องของทางเท้าบรรยากาศการเขาเรียกว่าการจัดการเมืองในแง่มุมต่างๆนะฮะทั้งตึกราบ้านช่องการให้ทางเท้าการมีทางจักรยานก่อนที่จะไปถึงถนนใหญ่เรียงไปแบบว่ามีที่ที่ค่อนข้างมากเลยครับซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าอยู่จีนเนี่ยครับผมค่อนข้างมีอารมณ์สุนทรีมากๆเนื่องจากว่าไม่ต้องเผชิญกับรถติดแล้วก็อาจจะมีบ้างที่เวลานั่งขนส่งสาธารณะเราเจอคนเยอะแออัดนิดนึงแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยครับคือได้สูดอากาศที่อยู่ข้างนอกมากกว่าอยู่ในอาคารหรือในรถก็เลยทำให้รู้สึกว่า อยู่ที่จีนเนี่ยค่อนข้างประทับใจในตรงนี้ครับค่ะก็
อันที่จริงนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีส่วนหนึ่งในมุมมองของการทำงานของรัฐบาลไทยในปัจจุบันเพราะว่าได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบขนส่งอย่างมากๆนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังก่อสร้างทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางนะคะก็มีเป้าหมายเดียวกันนะคะคิดว่าในทุกๆประเทศก็จะเหมือนกันประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ในช่วงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องทนกับสภาพที่รถติดนิดนึงนะคะแต่ว่าหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะก็น่าจะทำให้พวกเรารู้สึกการเดินทางนะคะคล่องตัวขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นจริงๆก็คืออยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่เฟสที่หนึ่งนะคะแล้วก็น่าจะบางส่วนก็ได้ใช้งานไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองที่จริงๆแล้วก็คือเป็นภาพนะคะของความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆในเรื่องทั้งส่วนของการบรรยากาศของการศึกษากับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะทีนี้ถ้าหากว่าถ้าเจาะลึกไปเลยในเรื่องของการศึกษานะคะคือทั้งสองคนจะเห็นระบบการศึกษาในประเทศไทยนะคะกับการศึกษาที่ประเทศจีนนะคะอยากให้ลองได้แสดงความเห็นในมุมมองนะคะของพวกเราทั้งสองคนค่ะเริ่มที่น้องสวงค่ะครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าผมอยู่ในระบบการศึกษาไทยก็จริงแต่อย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อช่วงต้นนะครับว่าตอนประมาณม.4 ม.5 ม.6 ผมไม่ได้เตรียมตัวที่จะสอบแข่งขันใดๆเลยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมค่อนข้างที่จะไม่เครียดเหมือนคนอื่นเพราะว่าเราแบบเหมือนเราสบายแล้วเรามีเป้าหมายแล้วก็พอจะทราบว่าสามารถไปถึงตรงนั้นได้ทีนี้เนี่ยครับก็ได้เห็นเพื่อนๆว่าได้เห็นเพื่อนๆว่าเป็นทุกข์กับการแข่งขันในระบบการศึกษามากแค่ไหนแล้วก็ในที่ประเทศจีนเนี่ยครับจริงๆแล้วคนจีนเนี่ยยิ่งกว่าคนไทยอีกคือแข่งขันกันหนักมากเพราะว่าการศึกษาถ้าผมตีความในประเทศไทยเนี่ยคือการศึกษาเพื่อสอบแข่งขันเป็นหลักคือโดยมากแนวคิดของเยาวชนไทยจะเน้นการเรียนเพื่อไปสอบให้ได้สอบให้ติดสอบให้ผ่านแต่ว่าถ้าเป็นแนวคิดของคนจีนเนี่ยครับคนจีนเขาไม่ได้มองการศึกษาเป็นแค่การศึกษาแต่เขามองการศึกษาเป็นคำว่าการเปลี่ยนชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการแข่งขันจึงดุเดือดกว่าที่ประเทศไทยมากๆแล้วมันมีการสอบที่เรียกว่าเกาเข่าไม่เหมือนประเทศไทยคือมันจะมีสอบแอดมิชชั่นสอบอะไรหลายๆอย่างมากมายแต่ว่าที่จีนคือสอบเหมือนเป็นสอบโอเน็ตครั้งเดียวแล้วก็ชี้ชะตาว่าจะได้เข้ามหาลัยดีหรือมหาวิทยาลัยที่ไม่ดีหรือไม่ได้เข้าเลยทีนี้เนี่ยก็มันก็มีแนวคิดที่ว่าการได้เข้ามหาวิทยาลัยที่ดีเนี่ยครับคือการเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยเพราะว่าในประเทศจีนใบปริญญามีค่ามากกว่าในประเทศไทยด้วยซ้ำเพราะว่าใบปริญญาเนี่ยสามารถให้เงินเดือนเริ่มต้น 50,000 หรือว่า 100,000 ถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับ 100,000 บาทได้เลยทีนี้เนี่ยฮะมันก็เลยเกิดการแข่งขันที่ดุเดือดซึ่งเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากพอที่จะสร้างอัจฉริยะขึ้นมาได้ในขณะที่ไทยฮะผมยังมองว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดแต่ยังไม่ถึงขั้นที่สามารถสร้างอัจฉริยะได้เป็นแค่การสร้างอัจฉริยะในข้อสอบแต่ไม่ใช่อัจฉริยะในการทำงานหรือว่าในการพัฒนาประเทศครับแสดงว่านอกเหนือจากเรื่องของการสอบวิกระบวนการในการสอบหรือการคัดเลือกเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในสถาบันการศึกษาที่เป็นสถาบันการศึกษาที่หมายปองของเด็กๆนั้นเนี่ยนะคะจะต้องมีวิธีการนะคะที่จะคัดเลือกนะคะหรือสอบนะคะที่จะวัดความเป็นอัจฉริยะของเยาวชนของจีนได้นะคะอันนี้คือความแตกต่างนะคะโอ้ฟังแล้วรู้สึกว่าคำว่าการสอบนั้นเนี่ยคือการเปลี่ยนชีวิตนะคะของเยาวชนคนหนึ่งนะคะที่จะมีอนาคตสำหรับชีวิตการทำงานนะคะที่
อาจจะเป็นเศรษฐีอยู่แบบสุขสบายเลยนะคะหรือว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนในสถาบันที่เป็นสถาบันหลักของประเทศจีนนะคะโอ้ฟังแล้วรู้สึกว่าเข้มข้นมากนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะได้คุยกับน้องแองจี้นะคะเราพักเบรกกันในช่วงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2ค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยแม้ไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆแต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางขณะที่อยู่นอกบ้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในอนาคตด้วยการ 1. มันทำความสะอาดมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและก่อนรับประทานอาหาร 2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเดินทางไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงและควรสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อมีอาการไอหรือจาม 3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยประมาณ2เมตรเพื่อตัวของคุณเองและคนที่คุณรักมาร่วมผนึกกำลังตั้งกาดป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยกันนะครับหลายคนทราบดีว่าไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่ทางละอองน้ำลายจากการไอจามหรือพูดคุยหากคุณจำเป็นต้องเดินทางนอกบ้านโดยใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำควรปฏิบัติตัวดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะเดินทาง 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสราวจับราวบันไดหรือสิ่งของสาธารณะทุกชนิดหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้รีบล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทันที 3. มันรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอยู่เสมอไม่ยืนขวางบริเวณทางเข้าออกของรถไฟฟ้าหรือยืนหันหน้าเข้าหากันภายหลังจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนชุดทันทีเพียงเท่านี้คุณก็สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวันได้แล้วล่ะครับพวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายเดี๋ยวดูลูกเดี๋ยวติดตาแต่เรามีหน้าที่เก็บภาพไว้ไม่ใช่เหรอครับพ่อจริงสินะพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายมาติดตามชมช่วงที่2ของเจาะประเด็นปฏิรูปกันต่อนะคะในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังประสบการณ์การศึกษาต่อที่จีนจากเยาวชนกันต่อนะคะจะมีประเด็นน่าสนใจอย่างไรเชิญรับชมกันค่ะค่ะพบกันในช่วงที่2นะคะสำหรับประสบการณ์เรื่องของการใช้ชีวิตในการเรียนที่ประเทศจีนของทั้งน้องสวงและน้องแองจี้นะคะค่ะมาถึงที่น้องแองจี้บ้างนะคะเรื่องการศึกษาเมื่อเราลงไปเรียนเข้าไปเรียนในสถาบันการศึกษาที่ประเทศจีนนะคะลองให้แง่คิดมุมมองเมื่ อเห็นและเปรียบเทียบกันกับประเทศไทยค่ะก็ในอีกส่วนหนึ่งนะคะที่แองจี้คิดว่าน่าจะสำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของการอัดฉีดของรัฐบาลที่เขาอยากจะส่งเสริมให้คนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็คนที่มีความอาจจะไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องของเรื่องของจำนวนเงินหรือว่าในเรื่องของฐานะทางบ้านเนี่ยค่ะจริงๆแล้วทางที่จีนเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่แองจี้แทบจะเห็นในทุกมหาวิทยาลัยเลยคือเมื่อไหร่ที่เราได้ที่1ของในแต่ละวิชาในมหาลัยนั้นๆค่ะเขาจะมีทั้งเงินอัดฉีดจากทางรัฐบาลกลางและเงินอัดฉีดจากทางมหาวิทยาลัยในการที่ทำให้เราสามารถที่จะอย่างเช่นสมมติว่าวิชานี้เรามั่นใจว่าทางระดับชั้นเนี่ยเราเป็นที่หนึ่งแน่นอนขั้นต่ำเนี่ยก็200หยวนเราจะได้ละในวิชานั้นๆไม่จำเป็นต้องทุกวิชาเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกวิชาแต่ถ้าเราเก่งมากๆในวิชาใดวิชาหนึ่งเราก็อาจจะสามารถยื่นขอทุนได้ค่ะจนแม้กระทั่งว่าบางคนถ้าเรียนเก่งมากๆอาจจะได้ทุนเรียนเต็มจำนวนได้เงินเดือนได้ค่าอัดฉีดเพิ่มเติมได้ค่านู่นค่านี่บางคนสามารถแค่เรียนอย่างเดียวค่ะเขาสามารถหาเงินได้แบบ5,000หยวน
หมื่นหยวนต่อเดือนด้วยซ้ำเพราะว่าทางรัฐบาลเขาค่อนข้างเห็นความสำคัญที่จะสร้างสิ่งสร้างคนขึ้นมาและอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยค่ะก็คืออย่างแองจี้เรียนเป็นคณะแพทย์ใช่ไหมคะวิชาในส่วนของวิชาที่ต้องทดลองโดยที่ต้องใช้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่นุ่นบอกเลยว่าครบถ้วนมากๆจริงๆค่ะหรือว่าการทดลองกับอย่างของน้องมหาวิทยาลัยเองจริงๆอาจจะมีการทดลองกับสัตว์บ้างในบางครั้งเนี้ยค่ะเขาก็จะจัดเตรียมทุกอย่างให้ครบถ้วนแล้วก็ให้ทุกคนได้ลงมือทำจริงๆแล้วก็ให้ทุกคนได้ลงมือไปจับได้ลงมือไปสัมผัสแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ครบถ้วนมากๆไม่เฉพาะแค่คณะแพทย์อย่างเดียวแต่จะมีไปถึงคณะวิศวกรรมมีไปถึงในสาขาอื่นๆค่ะที่อาจจะดังๆอาจจะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมการไฟฟ้าเกี่ยวกับการรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วนมากๆแล้วอย่างมหาวิทยาลัยแองจี้เรียนแพทย์ค่ะมหาสมมุติสัปดาห์นี้เราเรียนเนื้อหาสัปดาห์ถัดไปเราเข้าโรงพยาบาลเลยไปดูเลยว่าคนไข้ที่เป็นโรคแบบเนี้ยไปดูที่แผนกเลยว่าเขาเป็นยังไงตรงตามที่เราเรียนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์ก็จะเป็นคุณหมอที่เป็นคุณหมอจริงๆที่คุณหมอที่ออกตรวจทุกวันนะคะเขาก็จะวิ่งมาสอนบางสัปดาห์ก็เราก็ไปหาเขาที่วอร์ดอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างมากพอสมควรจากของที่จีนกับของที่ไทยเพราะว่าเขาค่อนข้างอัดฉีดแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความตั้งใจมากๆจริงๆนะคะส่วนที่อัดฉีดเนี่ยเฉพาะคนที่ขอทุนก็คือคนที่อาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของทุนการศึกษาหรือว่าเป็นทุกคนคะทุกคนค่ะใครก็ได้ทุกคนเลยเหรอคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเกิดคุณถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเด็กทุนหรือไม่ใช่เด็กทุนก็ตามวิชานี้คุณได้คะแนนเต็มคุณได้ท็อปคุณก็มีโอกาสยื่นขอได้แต่ละรายวิชาก็จะมีว่าให้กี่คนเงี้ยค่ะแล้วแต่มหาวิทยาลัยบางวิชาก็อาจจะมีเรนจ์มาว่าใครได้มากเท่านี้มากกว่าคะแนนเท่านี้เอาไป 4,000 หยวน200หยวนแล้วแต่ค่ะก็จะมีเป็นคะแนนมาเป็นแรงจูงใจใช่ค่ะแล้วถ้าจบป.ตรีได้เกียรตินิยมอันดับ1ป.โทเรียนฟรีเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเงินเดือนให้ค่ะแล้วอีกส่วนนึงที่ตอนท้ายที่น้องแองจี้บอกว่าฟังดูเหมือนเรื่องของการเรียนเนี่ยก็คือไม่ใช่เรียนแต่เฉพาะในห้องเรียนจะมีภาคปฏิบัติที่ลงพื้นที่ปฏิบัติกันจริงๆเลยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะของเราเองนะคะก็กำลังพยายามที่จะให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบถ้วนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็น้องๆได้ไปเห็นประสบการณ์จากประเทศจีนแล้วก็คงจะต้องให้เยาวชนอย่างพวกเราละค่ะในวันข้างหน้าที่จะมาช่วยกันผลักดันนะคะให้ประเทศเรานั้นเนี่ยเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะคะอีกส่วนนึงที่อยากจะได้ฟังจากน้องๆ นะคะก็คือเรื่องของการดูแลเยาวชนนะคะในประเทศจีนเขามีรูปแบบมีวิธีการยังไงบ้างคะน้องสวงครับก็ถ้าพูดถึงคำว่าเยาวชนคำว่าเยาวชนเนี่ยก็มีความผูกพันกับประเทศจีนมาตั้งแต่ในยุคอดีตยกตัวอย่างเช่นในยุคของประธานเหมาที่เกาะสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนใหม่ๆก็มีเยาวชนแดงหรือเรดการ์ดคือไม่ได้บอกว่าเขาดีหรือเขาไม่ดีแต่จะบอกว่าเขามีบทบาทในการเผยแพร่แนวคิดของผู้นำแล้วก็ทางพรรคที่บริหารประเทศจีนอยู่ณตอนนี้ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยครับก็มีการพัฒนาแนวคิดของเรื่องเครือข่ายเยาวชนเนี่ยฮะให้มี impact ต่อการปกครองในประเทศจีนมากขึ้นก็เกิดเป็นสันนิบาตเยาวชนของประเทศจีนขึ้นมาซึ่งสันนิบาตเนี่ยฮะก็มีในรุ่นที่ under 18ปีแล้วก็ under 24ปีซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นลีกเยาวชนของพรรคที่กำลังบริหารประเทศจีนอยู่ณปัจจุบันในเรื่องของบทบาทหน้าที่เนี่ยครับมีการสนับสนุนการบริหารงานของภาครัฐมีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีระบบของการเลือกตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนมณฑลตัวแทนเมืองไปจนถึงมีคนที่เป็นเลขาธิการสันนิบาตเนี่ยก็มีแอร์ไทม์ในการขึ้นพูดในการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเยาวชนเนี่ยมี impact แล้วก็มีบทบาทในประเทศจีนค่อนข้างมากโดยเฉพาะถ้าพูดในแง่ว่าคนที่เติบโตมาจากสันนิบาตเยาวชนของจีนเนี่ยครับผมมีอยู่2ชื่อที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันก็คือในหูจินเทา
หูจินเทาที่เป็นอดีตผู้นำสูงสุดของจีนเนี่ยเติบโตมาจากการเป็นสันนิบาตเยาวชนนายหลี่เค่อเฉียงอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศจีนที่เพิ่งพ้นสมัยไปหมดวาระไปเมื่อไม่นานมานี้ก็โตมาจากสันนิบาตเยาวชนซึ่งถามว่ามันมี impact ยังไง impact เนี่ยครับก็คือว่าคนที่เติบโตมาจากสันนิบาตเยาวชนเนี่ยได้เติบโตจนกลายเป็นคนในระดับผู้นำประชาชน 1,400 ล้านคนซึ่งผมมองว่าตรงนี้คือ impact ของคำว่าสันนิบาตเยาวชนมากๆแล้วถ้าเทียบกับในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษหรือประเทศอื่นๆเนี่ยในระบบของเยาวชนเครือข่ายเยาวชนที่มีส่วนร่วมกับภาครัฐผมมองว่ามัน impact ไม่เท่าระดับนี้แน่นอนครับคือเท่าที่ฟังน้องสวงเนี่ยน้องสวงกำลังบอกว่าที่ประเทศจีนนะคะคือให้เยาวชนนั้นเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะแสดงความคิดเห็นแต่ว่าเท่าที่ฟังนะคะก็ต้องเป็นเชิงสร้างสรรค์แน่นอนนะคะที่จะช่วยกันมองนะคะช่วยกันคิดว่าในมุมของเยาวชนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความเห็นอย่างไรแล้วก็มีเวทีมีพื้นที่ที่จะให้เยาวชนนั้นเนี่ยนำเสนอไปถึงระดับรัฐบาลนะคะรัฐบาลจะรับฟังนะคะมันก็เหมือนเป็นการฝึกเยาวชนไปด้วยในตัวในที่สุดแล้วเยาวชนทั้งหลายที่เป็นผู้นำและมีโอกาสได้ทำงานเชิงพัฒนาตั้งแต่เด็กๆนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้เป็นผู้นำของประเทศจีนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองแล้วก็วิธีการที่สร้างเยาวชนนะคะสำหรับอนาคตเลยทีเดียวนะคะนั้นเนี่ยอันที่จริงไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยเนาะก็คงจะหลายๆประเทศก็น่าจะเห็นโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ดีนะคะค่ะมาถึงน้องแอนจี้บ้างค่ะน้องแอนจี้มองยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนในประเทศจีนครับค่ะก็จริงๆถ้าเกิดในส่วนมุมมองของแอนจี้อะค่ะอย่างหนึ่งที่แอนจี้มองเห็นมากๆเลยคือไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้มาทุกคนเลยคือเรื่องของรักชาติทุกคนจะมีคอสำคัญเดียวกันว่าชาติฉันประเทศฉันจะต้องทำเองก็ได้ให้บ้านของฉันเนี่ยยิ่งใหญ่ฉันจะทำเองก็ได้ให้บ้านของฉันน่ะเป็นที่หนึ่งพอเขามีความคิดนี้ร่วมกันแล้วอะค่ะคือไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามเรามีเป้าหมายเดียวกันที่ชัดเจนมากๆฉันจะออกไปเฉิดฉายแล้วจะบอกทุกคนว่าฉันเนี่ยคือคนประเทศของฉันพอทุกคนมีความคิดแบบนี้แล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามไม่ว่าเขาจะไปไหนเขาจะภูมิใจกับการบอกว่าฉันเป็นคนจีนเขาจะภูมิใจกับการเดินออกไปแล้วบอกทุกคนว่าเป็นจงกรินอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยอย่างอาจจะเป็นด้วยตัวนี้ด้วยเลยทำให้เขามองว่าไทยจีนพี่น้องกันเวลาเราไปเขาจะมองว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันพอเราเป็นเยาวชนอย่างแองจี้เข้าไปเรียนเป็นนักศึกษาเขาก็จะพยายามช่วยเหลือเขาก็จะพยายามที่จะดันผลักดันทั้งพวกเราทั้งเพื่อนทั้งคนจีนให้ไปพร้อมๆกันตรงนี้ค่ะที่แองจี้มองว่าตัวนี้เป็นตัวที่กำหนดบทบาทสำคัญของเยาวชนในส่วนของจะเสริมอาจจะเสริมจากทางที่น้องสวงบอกมาก็คือพอหลังจากที่เขาให้พื้นที่ละเขาให้พื้นที่น้องเยาวชนมีความคิดที่สร้างสรรค์ออกมาแล้วรู้สึกว่าเออมันดีรัฐบาลเห็นโอเคดีส่งเสริมคุณจะไปเป็นนักทีมชาติโอลิมปิกคุณจะไปเป็นนักกีฬาคุณจะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณจะไปเป็นอะไรก็ได้คุณหรือคุณจะเป็นนักการเมืองหรือคุณจะเป็นอะไรก็ตามเขาจะดันคุณเต็มที่แล้วพอไปปุ๊บพอทุกคนออกไปทุกคนก็จะกลับมาแล้วก็บอกว่าฉันเป็นคนจีน mm-hmm. อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่แองจี้มองว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่จะแบบเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรารักที่ของเราจริงๆเรารักสิ่งตัวเราจริงๆอะค่ะไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะกลับมาแล้วเราก็จะกลับมาพัฒนาบ้านของตัวเองเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะพี่ดาวน้อยสนับสนุนนะคะ วิธีคือแนวคิดมันจะไม่ใช่แนวคิดแต่มันต้องเป็นแบบจิตสำนึกนะคะของคนที่เกิดในประเทศนั้นๆเลยทีเดียวนะคะแล้วที่พี่ดาวน้อยรับทราบมานะคะก็คือทั้งน้องสวงน้องแองจี้ก็รักประเทศไทยมากนะคะค่ะความรู้สึกรักประเทศไทยที่เรารู้สึกแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเรานะคะที่มีความรู้สึกแล้วก็แสดงออกด้วยยังไปเชิญชวนชักชวนบรรดาเพื่อนๆเยาวชนด้วยกันเองที่จะให้มาดูแลบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเรานะคะสิ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยน้องสวงทำอะไรบ้างคะครับก็ที่ผ่านมาผมก็ทำ
สมาคมนักเรียนไทยจีนครับผมที่ก็ช่วยเหลือพี่น้องที่เป็นนักเรียนไทยในประเทศจีนที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาว่าไม่สามารถเดินทางกลับไปที่ประเทศจีนได้ก็ทางเราก็ช่วยติดต่อประสานงานกับทั้งทางรัฐบาลไทยรัฐบาลจีนให้เกิดไฟล์เหมาลำในการบินกลับไปที่ประเทศจีนนอกเหนือจากนั้นก็มีเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของความสัมพันธ์ไทยจีนซึ่งเราเนี่ยมีคำขวัญประจำสมาคมว่าเราคืออนาคตความสัมพันธ์ไทยจีนเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษามาด้วยครับแล้วการแล้วมันมีประโยคหนึ่งที่กล่าวขึ้นมาโดยในหลวงรัชกาลที่5ที่บอกว่าอันนี้จะเขาจะพูดถึงฝรั่งแต่ว่าผมเอามาอะแดปต์ใช้กับชีวิตตัวเองที่เรียนที่ประเทศจีนนะครับคือ เราไปเรียนฝรั่งไม่ได้เพื่อที่จะเป็นฝรั่งแต่เราไปเรียนฝรั่งเพื่อที่จะเป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอฝรั่งซึ่งผมคิดว่าการที่ผมไปเรียนที่ประเทศจีนนะฮะมันไม่ใช่ว่าผมต้องการไปเป็นคนจีนหรือว่ารักประเทศจีนอะไรอย่างเดียวแต่ผมต้องการที่จะไปศึกษาวิธีการความรู้นำองค์ความรู้ต่างๆรวมถึงเป็นสะพานในการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยน อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งทางฝั่งจีนแล้วก็ฝั่งไทยที่จะสามารถทำให้เกิดการพัฒนาได้ในบ้านเกิดของผมเองซึ่งก็คือประเทศไทยนะฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมยึดมั่นมาโดยตลอดครับค่ะค่ะน้องแองจี้ล่ะคะของแองจี้ก็อาจจะถ้าในมุมของตัวสมาคมแองจี้เป็นอุปนายกสมาคมก็หลักๆคือเราอยากจะสร้างคอมมูนิตี้ของเด็กไทยที่ไปเรียนที่จีนเพราะหลายๆคนคือเราเจอหลายคนมากที่พอเรียนจบที่จีนปุ๊บรู้สึกว่าฉันอยากไปอยู่ที่จีนเลยฉันอยากไปอยู่ตรงนู้นแต่ว่าหลายๆคนมีศักยภาพในการที่จะสามารถนำความรู้ตรงนี้กลับมาพัฒนาที่บ้านเราได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีใครที่เป็นตัวยึดเอาไว้อะค่ะทุกคนก็จะเราก็จะออกหมดแล้วเลยคิดว่าอย่างน้อยเราก็ลองสร้างคอมมูนิตี้เล็กๆของเราขึ้นมาสร้างครอบครัวเล็กๆของเราขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้องๆหรือว่าเพื่อนพี่ๆเพื่อนๆที่อ่ะเรียนแล้วอยากจะกลับมาก็เหมือนอย่างซีไทยแลนด์ก็คล้ายๆกันลักษณะของเราก็คือเป็นครอบครัวเหมือนกันแต่อาจจะอยู่ในบริบทที่แตกต่างกันออกไปซีไทยแลนด์อาจจะอยู่ในประเทศไทยอยู่ในแต่ละพื้นที่แต่คอทุกอย่างคือเราอยากให้ทุกคนกลับมาเพื่อที่จะพัฒนาบ้านของเราเพื่อที่จะให้ทุกอย่างให้เราเนี่ยไปด้วยกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันที่จริงแล้วนะคะสำหรับสมาคมนักเรียนไทยจีนนะคะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เยาวชนไทยนั้นเนี่ยไปเรียนแล้วก็นำความรู้มาช่วยกันพัฒนาประเทศไทยในขณะเดียวกันนะคะสมาคมนักเรียนไทยจีนซึ่งน้องสงกับน้องแองจี้ทำหน้าที่ทั้งนายกแล้วก็อุปนายกสมาคมอยู่นะคะก็มาเชื่อมโยงกันกับเครือข่ายเยาวชนซีไทยแลนด์นะคะที่ก็มีแนวคิดที่ต้องการที่จะให้เยาวชนไทยนั้นเนี่ยรักบ้านเกิดดูแลประเทศไทยนะคะขอให้น้องสงพูดถึงเครือข่ายเยาวชนซีไทยแลนด์สักนิดหนึ่งนะคะครับจริงๆแล้วเครือข่ายเยาวชนซีไทยแลนด์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเป็นเหมือนหลังจากที่ผมกลับมาจากประเทศจีนนะฮะก็ได้มีโอกาสมาอยู่ที่ทำงานร่วมกับเพื่อนในเครือข่ายเยาวชนซีไทยแลนด์ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตอนนั้นเนี่ยฮะสำหรับผมก็ค่อนข้างที่จะเปิดโลกเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเพื่อนในประเทศไทยเท่าไหร่จริงๆแล้วก็ได้เห็นถึงศักยภาพของเครือข่ายของเยาวชนซีไทยแลนด์ที่มีผู้นำเยาวชนแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ทำงานเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนแล้วผมได้เห็นความตั้งใจได้เห็นการทำงานที่แข่งขันของเยาวชนซีไทยแลนด์เนี่ยฮะโดยเฉพาะในประเด็นที่นำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลหรือว่าในเรื่องของการทำโปรเจกต์เพื่อพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนะฮะก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็มองว่าสามารถนำไปใช้เป็นโมเดลนำไปใช้เป็นวิธีการที่อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ฮะว่ามันอาจจะมี potential ในการพัฒนาไปในระดับของสันนิบาตเยาวชนจีนที่ก็เริ่มมาจากเครือข่ายเยาวชนเหมือนกันเนี่ยผมก็มองว่าถ้าหากว่าเครือข่ายแบบซีไทยแลนด์เนี่ยได้รับการสนับสนุนมากพอเนี่ยผมมองว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากครับค
ค่ะก็น้องทั้งสองคนก็เป็นกำลังสำคัญนะคะทั้งสมาคมนักเรียนไทยจีนแล้วก็เครือข่ายเยาวชนซีไทยแลนด์และเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยนะคะต่อไปนะคะวันนี้รายการวุฒิสภารายสัปดาห์ขอขอบคุณน้องแองจี้น้องสวงนะคะค่ะครับผมและในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยแม้ไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆแต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางขณะที่อยู่นอกบ้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในอนาคตด้วยการ 1. มันทำความสะอาดมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและก่อนรับประทานอาหาร 2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเดินทางไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงและควรสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อมีอาการไอหรือจาม 3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยประมาณ2เมตรเพื่อตัวของคุณเองและคนที่คุณรักมาร่วมผนึกกำลังตั้งกาดป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยกันนะครับหลายคนทราบดีว่าไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่ทางละอองน้ำลายจากการไอจามหรือพูดคุยหากคุณจำเป็นต้องเดินทางนอกบ้านโดยใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำควรปฏิบัติตัวดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะเดินทาง 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสราวจับราวบันไดหรือสิ่งของสาธารณะทุกชนิดหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้รีบล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทันที3. มันรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอยู่เสมอไม่ยืนขวางบริเวณทางเข้าออกของรถไฟฟ้าหรือยืนหันหน้าเข้าหากันภายหลังจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนชุดทันทีเพียงเท่านี้คุณก็สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวันได้แล้วล่ะครับพวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายอย่าดูลูกเดี๋ยวติดตาแต่เรามีหน้าที่เก็บภาพไว้ไม่ใช่เหรอครับพ่อจริงสินะพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายในช่วงร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทยเชิญติดตามชมการประชุมวุฒิสภาวันจันทร์ที่7และวันอังคารที่8พฤศจิกายน2565จะมีประเด็นพิจารณาที่น่าสนใจอะไรบ้างเชิญรับชมค่ะวันจันทร์ที่7พฤศจิกายน2565ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการตั้งกระทู้ถามเป็นหนังสือคณะรัฐมนตรีเพื่อติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในประเด็นต่างๆจำนวน1กระทู้คือกระทู้ถามเป็นหนังสือเรื่องการควบคุมอาวุธปืนตั้งถามโดยนายอัมพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาถามนายกรัฐมนตรีโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามกล่าวว่าจากเหตุโศกนาฏกรรมจังหวัดหนองบัวลำพูทำให้รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มขั้นตอนการขออนุญาตซื้อปืนโดยกำหนดให้ต้องมีใบรับรองแพทย์ทางจิตเวชและจะต้องให้มีบุคคลรับรองความประพฤติรวมถึงจะมีการออกกฎหมายให้ประชาชนที่ครอบครองปืนผิดกฎหมายให้นำมาคืนหรือจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยรัฐจะพิจารณาเพิ่มโทษที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อควบคุมให้จำนวนปืนผิดกฎหมายให้เหลือน้อยที่สุดวุฒิสภาพิจารณารายงานการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐและ BRI ของจีนกับผลกระทบต่ออาเซียนและไทยในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภา
ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาและ Belt and Road Initiative หรือ BRI ของจีนผลกระทบต่อภูมิภาคและประเทศไทยซึ่งคณะกรรมาธิการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้วโดยยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเกิดจากความกังวลถึงศักยภาพของจีนสหรัฐอเมริกาจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมไปจนถึงมหาสมุทรอินเดียเรียกว่าอินโดแปซิฟิกสำหรับยุทธศาสตร์แถบและเส้นทางหรือ BRI จีนเป็นผู้ริเริ่มเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่างๆของโลกเข้าด้วยกันโดยมีจีนเป็นศูนย์กลางทั้งสองยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นกลไกความร่วมมือที่ครอบคลุมมหาสมุทรอินเดียยาวไปถึงมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอาเซียนมีที่ตั้งอยู่ใจกลางของยุทธศาสตร์ทั้งสองดังนั้นอาเซียนย่อมเผชิญกับแรงผลักดันจากมหาอำนาจทั้งสองสำหรับอาเซียนจึงควรมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับยุทธศาสตร์ของทั้งสองมหาอำนาจในแบบที่อาเซียนต้องการเองและไม่โอนเอียงไปเข้าข้างฝ่ายใดรวมทั้งส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนไว้ให้ได้ท่ามกลางความแตกต่างของประเทศสมาชิกในขณะที่ไทยเองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับการพิจารณาแนวทางในการดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนอย่างรอบคอบดังนั้นคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะว่าไทยควรติดตามและประเมินสถานการณ์การเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดมีปฏิสัมพันธ์อย่างสมดุลเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติและสนับสนุนการใช้กรอบอาเซียนและกรอบที่มีไทยเป็นแกนกลางเพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปวุฒิสภาติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครั้งที่2ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2565พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมาธิการตสร.โดยคณะกรรมาธิการตสร.ได้แถลงรายงานสรุปดีว่าผลการติดตามการดำเนินการประเด็นปฏิรูปกิจกรรมปฏิรูปโครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมและฉบับปรับปรุงในภาพรวมระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2565พบว่าโครงการที่ได้ติดตามอยู่เดิมและโครงการกิจกรรมตามบิ๊กร็อกรวมทั้งหมด490โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน42โครงการมีความคืบหน้าตามแผนจำนวน359โครงการดำเนินการล่าช้าจำนวน88โครงการและเปลี่ยนวิธีดำเนินการจำนวน1โครงการโดยมีผลการประเมินโอกาสต่อการบรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางสำหรับการปฏิรูปประเทศด้านที่มีการดำเนินการคืบหน้าตามแผนมากที่สุดร้อยละ100ได้แก่ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการบริหารราชการแผ่นดินและด้านสาธารณสุขส่วนด้านที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนมากที่สุดได้แก่ด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจและด้านกระบวนการยุติธรรมตามลำดับคณะกรรมาธิการตสร.จึงมีข้อเสนอแนะและเร่งรัดในภาพรวมคือรัฐบาลควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการเร่งรัดและผลักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัติตามแผนการปฏิรูปประเทศในทุกด้านเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วและได้ทันภายในปี2565รวมถึงเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกอนุบัญญัติต่างๆตามกฎหมายให้ครบถ้วนโดยเร็วจากนั้นที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวพร้อมทั้งเห็นด้วยกับสรุปผลการวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมาธิการตสร.และมีมติให้ส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับการประชุมในวันอังคารที่8พฤศจิกายน2565เป็นการประชุมครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ซึ่งมีการพิจารณาสำคัญอะไรบ้างเชิญติดตามชมค่ะ
วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่พ.ศ.วันอังคารที่8พฤศจิกายน2565ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่พ.ศ.ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีจำนวน11มาตราเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. 2539โดยเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจของกองทุนในการรับโอนเงินของสมาชิกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพได้รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมอัตราการส่งเงินสะสมของสมาชิกโดยให้ส่งได้ไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนการเพิ่มหลักเกณฑ์การบริหารเงินของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตายในกรณีที่มีผู้มีสิทธิ์รับมรดกยังไม่ยื่นคำขอรับเงินที่สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับนอกจากนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารเงินของสมาชิกซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนของเงินกองทุนในบัญชีเงินสำรองและในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกแต่ละคนทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญมีความเห็นตัดมาตรา5ออกทั้งมาตราจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาลงมติในวาระที่3ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่พ.ศ.เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย173เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง2เสียงและเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญจากนั้นจะได้จัดส่งข้อสังเกตให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปวุฒิสภาพิจารณารายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการ3เรื่องในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจำนวน3เรื่องได้แก่รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาความซ้ำซ้อนในหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปด้วยกันเองและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปกับหน่วยงานของรัฐซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้วรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความตกลง CPTPP ต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการเกษตรซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้วและรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการพิจารณาศึกษาติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศประเด็นการสร้างและใช้ Big Dataภาคเกษตรซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้วโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั้งข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป